ชี้ยืดช้างน้อยปวดท้องค่ะพ่อด่าโยมยูโนคำว่าโยมอ้าวแมวเดินมาแล้วจ้ะแมวชื่อโยมของมันแพงอะค่ะเราจะไม่พูดเรื่องนี้มันเต็มไปหมดแล้วนี่ว้าวปีหน้าตาดูดีว่ะมักกับเดียสวัสดีค่ะมุกกับเดียจะพามาสรรหาทำเมนูชีสยืดช้างน้อยไส้กรอกทอดโดยวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือช้างน้อยใครเคยกินช้างน้อยบ้างยกมือขึ้นเคยกินกันทั่วทิศทั่วบ้านทั่วแดนทั่วเมืองเลยจ้ะแม่รสโปรดของคุณคืออะไรไหนพูดสิพูดสิพูดสิข้าวโพดต้องช่องนี้อ่ะดีสุดเจ๋งสุดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูวันนี้กันเลยค่ะโดยใช้เจ้านี้ช้างน้อยไปขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมมาม่ากันก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้มมาม่าไว้ก่อนนะแต่รอน้ำเดือดก่อนนะระหว่างนั้นเรามาหั่นของกันเลยดีกว่าโอเคตามสไตล์เดิมหั่นของตามใจที่เรียกร้องนะคะทุกคนเอาหั่นไปเลยวันนี้เราอยากกินแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยอะเต็มปากเต็มคําเนาะเราก็จะหั่นแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะผมเหมือนเดิมใครอยากใส่อะไรอยากกินอะไรก็ตามที่จะสรรหาได้เลยนะเพราะมันเป็นเมนูที่มันไม่ได้ฟิกอะมันไม่เหมือนพวกแกงผัดต้มทอดอะไรพวกนี้อะเนาะที่เขาจะมีแบบเมนูแบบใส่ของที่ฟิกฟิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะอยากถามทุกคนมากเลยอะประสบการณ์กินมาม่าของทุกคนเป็นยังไงบ้างเราเคยนะเอาน้ำเย็นมาใส่กับมาม่าคือไม่ต้มไม่อะไรเลยก็คือบดมาม่าแล้วก็ใส่น้ำเย็นแล้วก็ใส่ผงปรุงใช่ไหมแล้วก็ตักกินเด็ดอร่อยแต่ไงคะปวดท้องค่ะพ่อด่าค่ะอย่าสรรหาทำอ่ะน้ำเดือดแล้วมาเดี๋ยวเราต้มมาม่ากันเลยใช้กี่ห่อดีวันนี้ก่อนจะใช้กี่ห่อฉีกไม่ออกเดี๋ยวนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้สักประมาณ4ห่อนะทุกคนมาม่าอุ้ยจำได้ว่าแต่ก่อนมันใหญ่กว่านี้ได้หรอก็ตามเศรษฐกิจนะคะแม่จะเอาอะไรล่ะคะประมาณนี้เราไม่ต้องต้มนานมากนะทุกคนเอาแบบว่าพอเส้นมันเริ่มอ่อนตัวลงอะเส้นมันเริ่มโยมแล้วก็พอนะคะทุกคนขาโยมมาอีกแล้วโยมยูโนคำว่าโยมอ้าวแมวเดินมาแล้วจ้ะแมวชื่อโยมเส้นเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ดับไฟเอาลงเลยอุ้ยร้อนระวังน้ำกระเด็นอ้าวบอกตัวเองใช่ไหมทำอยู่คนเดียวกระเด็นอยู่คนเดียวอยากจะเอากระชอนมากองเหลือเกินของมันแพงอะค่ะเราจะไม่พูดเรื่องนี้เราจะไม่เข้าเรื่องนี้นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปคือนี่เลยจ้ะสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำเดี๋ยวนะเธอเขาขอเก็บผมหน้าก่อนเราไปเก็บผมหน้ามาแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะตัวนี้นะคะที่เราจะใส่กับมาม่าตัวเดิมเทลงไปรูดอันนี้มันจะมีความเผ็ดนิดนึงนะทุกคนใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ระวังหน่อยนะจ๊ะกินเปล่าๆตอนนี้เลยได้ป่ะ เราคลุกไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเตรียมแป้งแผ่นแป้งมาห่อกันค่ะทุกคนมาเลยนะคะทุกคนนี่ขั้นตอนแรกจุ่มน้ำก่อนเอาน้องไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะแผ่นแป้ง
ขาเรียกว่าอะไรวะแผ่นแป้งห่อแผ่นแป้งยวนเออแผ่นแป้งยวนแผ่นแป้งห่อสลัดใช่แผ่นแป้งห่อสลัดนะคะทุกคนทำไมต้องกระแทกเสียงด้วยอ่ะนี่บางคนพูดไม่ค่อยซัดมันจะออกเป็นแผ่นแป้งห่อสลัดแผ่นแป้งห่อสลัดแผ่นแป้งห่อสลัดสลัดสลัดละเดี๋ยวนะมันมีด้านที่เตกเดี๋ยวต้องเอามาฟังนี้พร้อมที่จะพับเราแค่จุ่มนิดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เดี๋ยวมันจะเหี่ยวไปแล้วก็ใส่ไปเลยประมาณนี้แล้วก็มาม่าของเราอย่าพึ่งตากล้องแบบตาเหลือกตาปิ้นเลยอย่าพึ่งแล้วก็ใส่ชีสของเราชีสอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หวือหวามากนะทุกคนเสร็จไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยสัตว์จะห่อได้ไหมล่ะมันซีจิตเขียงบ่หนีลืมทาน้ำว้ายว้ายไปแล้วนะทุกคนอันแรกขออภัยด้วยมันไม่สวยเลยก็เดี๋ยวห่อซ้ำอีกรอบนึงโอ้ยแกยังพอดูสวยอยู่เคล็ดลับนะทาน้ำที่เขียงหน่อยนึงมันแห้งเกินแห้งเกินมันจะติดแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะทาอีกรอบเอ้ยเดี๋ยวเราจะห่ออีกรอบนะทุกคนเราไปเห็นคลิปมาเขาแบบว่าใช้ไอเนี้ยห่อแบบรองอะสาหร่ายแต่เราหาไม่เจอไงทุกคนมันไม่มีบ้านเราชนบทด้วยหายากหน่อยเออบ้านเราค่อนข้างที่จะอยู่ชนบทนะครับเกิดเดี๋ยวห่ออีกรอบนะเพราะว่ากลัวมันซี่เตกเก็บข้างอ่อนสิคะลูกให้มันอ่อนตัวลงก่อนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ให้ยานี่เป็นไงเป็นไงดูสวยเปล่าดูสวยเปล่าฟังนี้จ้องนี้ฮันนานี่อยากจะโชว์อ่ะแต่ก็โชว์ไปแล้วนะเมื่อกี้โชว์ไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวหาจานไม่มีที่ไว้เออไม่มีที่ไว้อุ้ยถ้าไว้เดี๋ยวทาน้ำก่อนกลัวมันจะติดจานกลัวมันจะติดแล้วมันจะขาดอะไรอย่างอีกอันนึงหรือว่าเราจะเอาแผ่นแป้งอะลงไปประกบกัน2อันพร้อมกันเลยดีป่ะเดี๋ยวไปเร็วไม่ทันแล้วมันไปเร็วห้ามบ่ทันเร็วนี่ใส่ไปเลยอย่าได้กลัวเอาให้อิ่มอุ้ยข้าเจ้าลืมใส่มาม่าไปคลิปนี้ก็คือจะมีประมาณ3ล้าน100ล้านภาษานะคะทุกคนสามารถฟังได้ยูโน่อันนี้ใส่ชีสไปเพิ่มอีกได้ไหมได้จ้าจะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาหน่อยนะเราทำอยู่ข้างถนนทำอยู่ข้างถนนแล้วบ้านเราอยู่ติดถนนไงเหมือนจะเอ๊ะยังไงสิอุ้ยมันสีห่อได้บ่นี่ก็บอกแล้วว่าอย่าพึ่งได้อยู่นะมันต้องแน่นๆเอ้ยวันนี้แป้งเหนียวดีจังลุ้นที่สุดโอ้โหป้าสิโถไผสิกินได้เนาะวันอันใหญ่มากเลยอ่ะเราทำแค่2อันนี้แหละทุกคนจะพูดถึงมันเหลือมันเหลือก็บอกเป็นหยังดอกให้มันเหลือเถอะทำอีกอันหนึ่งก็ได้นะทำอีกอันหนึ่งก็ได้เห็นดูแล้วเบื่อเบื่อตากล้องชอบไปเกินทำเยอะๆเนี่ย
แล้วเผื่อเสียไงมันมีคิดอะไรมันมีที่เสียค่ะมันไม่มีค่ะเสียค่ะแล้วของเรามันมีอะไรดีๆด้วยเหรอแต่มันก็ไม่มีอะไรเสียนะคะใช่เหรอใช่ค่ะดูคนทำด้วยค่ะขอร้องหน้าตบปะใช่วะขออภัยนะทุกคนคือเราเป็นคนชอบอยู่กับพวกจะเรียกว่าอะไรถ้าจะเรียกกระเทยจะผิดไหม LGBT ไงเออเราชอบอยู่กับคนพวกนี้เขาสนุกสนานฮีฮาปาติงโกปาติงโจปาติงใจดูขั้นตอนก็ไม่เคยเหมือนกันสักรอบแรกอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จะเรียกตัวเองว่าอิมุค่ะไม่ใช่แค่จำสูตรนะจำลำดับขั้นตอนการใส่ก็ไม่ได้จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะก็จะชอบแบบชอบพูดเราว่าคือประมาณว่านี่แหละค่ะอิมุกนี่แหละค่ะอะไรประมาณนี้แบบย้ำความเป็นพฤติกรรมของเราอ่ะเออว่าแบบก็มึงอ่ะเนาะทุกคนก็จะพูดประมาณนี้ก็มึงอ่ะเนาะเออจะชอบทำอะไรโก๊ะอุ้ย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 อะไรครับเฮ้ยอ่ะมันเป็นเพลงอ่ะไม่รู้จักเหรอรอให้เต้นอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนชูจานมันเป็นไงล่ะก็ยังไม่เห็นอะไรเพราะยังไม่ได้ทอดโอ้ยสรรหาอยากจะโชว์อย่างเดียวเลยเราอ่ะไปเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะทุกคนป่ะต่อไปก็คือขั้นตอนทอดแล้วจะไม่แต่ว่าเรามีทริคมาบอกนี่สีผสมอาหารนะจ๊ะเพื่อความสวยงามโรยลงไปรูดกะกิดขนมปังโรยลงไปเอาแบบแดงๆเจ๋ๆเลยไหมแดงเลยหมดถุงเลยไหมว้าวจะกินสีผสมอาหารเหรอเดี๋ยวเคยดูมือคนแดงนะทุกคนใช้สีผสมอาหารนะอย่าใช้สีอื่นนะทุกคนอ้าวมันมีสีอย่างอื่นด้วยเหรอเอ้าเดี๋ยวแบบคนไม่รู้ไงแล้วแทนที่เธอจะคนก่อนแล้วขย่ำอันนี้เราขย่ำเพื่อที่จะให้เกล็ดขนมปังมันเล็กๆหน่อยเวลาทอดมันจะได้เป็นเกล็ดสวยๆเอ้ยสะใจดีว่ะใครที่เล่นชอบเล่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นกันกระแทกอ่ะบับเบิ้ลกันกระแทกอ่ะสะใจชอบอะไรแบบนี้แต่จากที่เราดูคลิปบ้างทุกคนมันก็แบบละเอียดอยู่ด้วยล่ะละเอียดมากเลยนะแต่ละเอียดไปมันจะติดดีเปล่าอ่ะนั่นน่ะสิเอ้ยถามใครเนี่ยคุณผู้ดูคุณผู้ชมค่ะก็คือทำอะไรก็ปลุกเลอะเถอะไปเบิร์ดเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วเนี่ยเอาแค่นี้แหละพอและเดี๋ยวมันจะเลอะไปมากกว่านี้นะทุกคนมาอันนี้ขั้นตอนแรกจุ่มไข่ก่อนจุ่มไข่ปุ๊บปะอุ้ยเธอดูสิมันมาจากมือเธอไงเออมันแดงอ่ะมือเราล้างก็เด้อทุกคนแล้วก็ล้างตอนไหนอ่ะอันนี้จุ่มอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรแป้งแป้งทอดแป้งทอดกรอบทุกคนใช้แป้งทอดกรอบนะจ๊ะมันจะได้กรอบๆคลุกลงไปเลยอย่าได้กลัวเห็นไหมเราต้องคลุกให้มันติดหน่อยประมาณนี้สะบัดออกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ชุบไข่อีกรอบนึงเพื่อที่ว่าเราเอาไปชุบขนมปังมันจะได้ติดดีๆลูกเบลอเลยเว้ยฟิลเบิร์ดเลยมันฟิลไปหาเธอหมดเลยหุยมันแดงมากอะเธอใช่แต่มันไม่ค่อยติดเดี๋ยวนะหัวท้ายเออจุ๊บ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 เธอยังไม่ได้จุ่มเลยหัวด้านนี้เธอไปปลายก่อนละไงทีละด้านไงเดี๋ยวไข่มันหยดกดลงหน่อยให้มันติดพักไว้ก่อนแล้วไว้รอทอดทีเดียว
พักไว้ที่ไหนพักไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราสลับกันนี่ความฉลาดนะทุกคนเอ้ยไม่ต้องให้มันเปลืองต่อไปก็ทำเหมือนกันทั้ง3อันเจอมันเต็มไปหมดแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกวาดทีเดียวเช็ดถูทีเดียวสาบานว่านี่คือการทำอาหารจริงๆดูสภาพทำอาหารเขาก็ต้องมีเลอะเทอะยิ่งเลอะเทอะยิ่งอร่อยเข้าใจไหมแน่ใจใช่มันเต็มจมูกก็ไปหมดแล้วในตอนนี้ไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรแต่เขานี่แหละไม่เลิศดูแล้วหัวเราหัวเราสะใจด้วยอ่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือขั้นตอนการทอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทอดขั้นตอนสุดท้ายไม่ใช่ขั้นตอนการชิมเหรอเอ้าเอ้าต่อขั้นตอนสุดท้ายของการทำมา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 ต่อชอบเบรกเขาอ่ะเขาก็ชอบเอิ้งหนูอ่ะทอดกันเลยอุ้ยชิ้นมันใหญ่เบ้อเลอะเทอะจริงๆนะอุ้ยดูสิเขาว่ามันจะเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองมากกว่าเพราะมันแดงเกินไปเราน่าจะเอาสีมาผิดนะจริงๆเราควรเอาสีส้มแดงปะหรือวะไม่แน่ใจเห็นอันนี้มันคือสีแดงอะก็ไม่รู้อะสีแดงแดงวายเหรอแดงเลือดหมูแดงวายเลยอันแล้วแดงอย่างนี้เขาไปใช้กับอะไรอะไม่ไฟแรงไปปะไฟแรงไปเหรอเขากลัวมันจะอมน้ำมันแดงอย่างนี้เขาไปใช้กับอะไรอะไก่ก็ไม่แดงขนาดนี้นะ ใช้กับเหล้านี่แหละเราไม่รู้ใช้กับเรานี่แหละโอ้นี่ไงเราก็จะได้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนชาวบ้านไม่มีใครอยากเหมือนเราอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยๆทอดไฟอ่อนนะทุกคนแต่แบบไม่ต้องถึงกับอ่อนมากอ่ะเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันประมาณไฟกลางแล้วกันข้างในมันสุกหมดอยู่แล้วลงใช่ใช่เราก็ทอดไปเรื่อยชีสจะยืดไหมอ่ะสิมันจะเยอะปะแต่ชีสเราแบบไม่ได้ซื้อมาคุณภาพจ๋าอะไรขนาดนั้นไงแต่คิดว่าน่าจะยืดก็ได้นะแต่ว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกว่ามันน่าจะไหม้นะมันไม่ไหม้สิมันเป็นจะอี้นะมันบ่ไหม้ดอกนั่นไงความที่ใช้แบบใช้สีผสมอาหารเยอะเกินมันจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละก็บอกแล้วว่าจะใส่หมดก็คือเราก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊สีมันได้ยังนะแต่ของมันสุกหมดแล้วไม่มีปัญหาหรอกใช่ใช่แป้งอ่ะเรากินดิบแผ่นแป้งเรากินดิบได้นะทุกคนมันสุกอยู่แล้วแป้งอันนี้มันแค่โดนน้ำก็กินได้แล้วกินกรอบๆอย่างนั้นเลยก็ได้เออไม่ใช่ทำไมอ่ะกินกรอบๆไม่ได้มันต้องทำให้เหี่ยวๆก่อนมันเดี๋ยวมันก็ไปโดนน้ำในปากอยู่ในท้องมันก็โดนน้ำเหมือนกันอย่าเอ่อสิยิ่งกำลังไม่เข้าใจเลยเอออยู่หวานเล่นกันจนหมดแรงอ่ะทุกคนอ่ะชิ้นต่อไปไปรูดป๊าบหุยดูดีดูดีดูดีตอนนี้น้ำมันเราก็กลายเป็นน้ำมันสีแดงไปแล้วนะเมียก็จะบ่นว่าเอาไปทำอะไรกันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน่ากินไหมขอเสียงหน่อยสีมันอาจจะดูแบบเอ้ยช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนโดนต่อยมาแบบมันก็กินได้แล้วแล้วเรามาลองชิมกันเอาชิ้นไหนเอาชิ้นริมสุดชิ้นนี้เหรออืมชิ้นใหญ่สุดเลยเอาละนะไปแล้วนะเอ้ยอุ้ยชีสมันไม่ยืดแท้อุ้ยแต่ไส้ในโอเคอยู่โอเคไหมโอเคไหมโอเคเลยน่ากินป่าวหุยหน้าตาดูดีว่ะหวังชีสจะโอเคนะรอบเนี้ยหิวป่า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 
เธอลองกินก่อนเลยก็ได้ร้อนอยู่ไหมยังไงมันไม่ร้อนเลยอ่ะมันเย็นแล้วมันเย็นไหมมันอุณหภูมิปกติเขาลองมาความร้อนเข้าไม่ถึงความร้อนเข้าถึงอยู่นะหรือว่ามันจะเย็นไวขนาดนั้นเลยหรอมันเธอบางชีสยืดนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยชิวดูนี่ชีสยืดเป็นไงนอกจากมาม่าที่มีรสชาติแล้วอย่างอื่นนั้นไม่มีรสชาติเลยมีรสชาติเลยมันจืดเนาะแล้วใส่ซอสไอ้นี่น้อยไปหน่อยซอสมาม่าจะชีสยืดไหมเนี่ยดูดินี่จะยืดอยู่เออจะแอบเผ็ดนิดนึงเผ็ดมาม่าเป็นไงกินฮอตดอกด้วยอร่อยใช้ได้นะแต่ว่ามันจืดไปต้องใส่ซอสเยอะกว่านี้ต้องหยิบแบบนี้เห็นไหมให้บีบดูไส้กันเราต้องลองกัดดูน้ำจะยืดเปล่าไม่รู้โอ้เกือบได้อยู่นะไม่ยืดหรอมันหายร้อนแล้วเนาะกินอย่างนี้อร่อยกว่าเหรอทำไมอ่ะมันก็อันเดียวกันอ่ะเหมือนเราตักขึ้นมาแล้วเราตักได้ไม่หมดอ่ะลองไปทำดูกันได้นะทุกคนสำหรับเมนูนี้ที่ชื่อว่าชีสยืดช้างน้อยไส้กรอกทอดเมนูที่ชื่อว่าชีสยืดอย่าเอามาให้เขาพูดก่อนแล้วเชิญค่อยพูดสำหรับเมนูที่ชื่อว่าไหนบอกเธอพูดก่อนเอาเขาพูดก่อนแล้วเธอก็พูดไงสำหรับเมนูนี้ที่ชื่อว่าชีสยืดไส้กรอกทอดโอ้ my god ชีสยืดช้างน้อยไส้กรอกทอดนะคะทุกคนลองไปทำดูกันได้ถามว่าเมนูนี้จริงๆแล้วชื่ออะไรไม่รู้ใช่ไม่รู้เลยอ่ะลองไปทำกันได้นะทุกคนสุดท้ายขอฝากช่องของเราด้วยนะคะทุกคนมุกกับเบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้จ้ะวันนี้บ๊ายบายตอนเด็กๆพี่โตมายังไงอุ๊ยแค่นี้ไปเดี๋ยวโอ้โห